เอาละครับต่อไปนี้ผมจะเอ่ยถึง Facebook ค่ะ Facebook 1ค่ะผมเรียกเพจเขาเรียกเพจก็ได้ใช่ไหมได้ต่อไปนี้ผมจะพูดถึงเพจหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเพจไม่เอ่ยชื่อเพจที่ต้องพูดถึงก็เพราะว่าเพจนี้นั้นได้ให้เกียรติได้ให้ความกรุณาเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand เสียเหลือเกินมีการเอ่ยชื่อแมวสาวหมาแก่มีการเอ่ยชื่อเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand ก็เมื่อให้เกียรติกันถึงขนาดนี้ก็ไปดูสาระที่เพจนั้นครับพูดสักนิดสิครับแต่ก่อนที่จะบอกว่าได้ให้เกียรติทางเจาะลึกทั่วไทยอย่างไรนั้นนะครับไปดูคลิปที่เพจนี้หยิบฉวยมาโพสต์กันก่อนดีกว่าไหมมีอยู่2คลิปเริ่มจากคลิปที่1ก่อนครับเป็นรูปที่ดีมากอ่ะมึงเกิดอ่ะเป็นรูปที่ดีอ่ะถามหน่อยพี่เจ้าเทพกูหลวนนะมึงคุยกับกูมองหน้าดิมองมึงจะหลบแต่ว่านี่เจ้าที่พูดดีแล้วนะนี่น้องถอดเสื้อมาต่อยกูตบดาวโอเคได้ครับได้เดี๋ยวจัดให้น้องเดี๋ยวจัดให้เลยจับกูจับเลยมันต้องพูดมากเลยแจ้งข้อหาเลยว่ามีอะไรป่ะฮะจับใครจะมีอะไรเดี๋ยวแจ้งข้อหาว่าดูหมิ่นเจ้าว่าที่กูถามแขกเนี่ยตายจะทำการศึกษาหน้าที่แล้วพอเด็กหนุ่มคนนี้อายุยังไม่เต็ม20เลยนะเนี่ยใช่วัยรุ่นเด็กหนุ่มคนนี้ยังไม่เต็ม20วัยรุ่นกระทำต่อเจ้าที่ตำรวจอย่างไรตามคลิปเมื่อสักครู่เซ็นเซอร์เป็นช่วงๆไปดูคลิปที่2คลิปที่2วัยรุ่นคนนี้ถูกนำตัวเข้าห้องขังยังต่างต่อไปชมครับเลยต้องให้ปากถึงทางด้วยคนใส่หน้าทำไมต้องให้พูดอ่ะก็มาถามเป็นอะไรมึงอะถ่ายคลิปแบบมึงจะเอาผมว่าตอบเสื้อเลยกูได้หมดเหรอพวกมึงอ่ะนี่สุดยอดไอ้เหี้ยหมาหมู่กันเมื่อกี้เดี๋ยวกูสอยเรียงตัวเลยมึงเข้ามาเด็กทีละตัวเนี่ยเอาว่าแก่แบบมึงจะไปทำอะไรได้วะนะไอ้เหี้ยตัดตะวันหน้าเลยพอละแก่ๆงี้ไปทำไงได้เหรอโอ้โหนี่ซัดตำรวจแรงนะแก่ๆงี้จะทำไรได้ใช่ค่ะเหตุเกิดนี่ที่แถวๆศรีสะเกษนะด้อยค่าเดี๋ยวใจเย็นๆสิใจเย็นๆหายใจลึกๆทีนี้เอากันอย่างนี้ครับเพจที่เราขอไม่เอ่ยชื่อที่บอกว่าได้ให้เกียรติกล่าวถึงเจาะลึกทั่วไทยนั้นนะครับได้หยิบฉวยเอาคลิป2คลิปนี้มาโพสต์ค่ะแล้วก็บรรยายดังต่อไปนี้ครับค่ะบรรยายดังต่อไปนี้นะคะบอกว่า3กีบสุดกลางจุดๆๆนี่มรึงถูกจับพร้อมของกลางต่อหน้าเจ้าพนักงานยังไม่สลดแล้วก็มีบอกกุ้ย3กีบนี่แหละแสดงพฤติกรรมสุดกลางต่อหน้าเจ้าพนักงานถูกจับได้พร้อมของกลางเป็นระเบิดปิงปองหนังสติ๊กเพื่อใช้ก่อเหตุร่วมม็อบป่วนเมืองยังไม่สลดแล้วก็อธิบายต่อด้วยว่าขอชื่นชมตำรวจแม้ถูกผู้ต้องหาพูดจาท้าทายด่าพ่อแม่ร้องแม่ก้าวร้าวแต่ยังอดทนเป็นตรูบอกเลยไอ้เด็กนี่หงายหลังคาตกเก้าอี้แล้วนะคะพฤติกรรมแบบนี้หรือที่จะมาเปลี่ยนแปลงประเทศตรูถามถึงพวกมะอึ้งกับกันได้หรือวะแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามแล้วก็มีย่อหน้าสุดท้ายดังนี้ครับนี่ถ้าตัวมันคงกระโดดถีบยอดหน้าตำรวจแล้วมั้งเจอแบบนี้แล้วลุงหมาแก่ยังจะกล่าวหาตำรวจสติแตกอีกไหมนะว่าไงลุงเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand #ม็อบป่วนเมือง #ม็อบสามเหลี่ยมตาลิบันผมก็งงๆนะเราก็งงนะอันนี้มาจากไหนเนี่ยอย่างแรกเลยเพจนี้ได้ให้เกียรติกับเจาะลึกแล้วก็เอ่ยชื่อลุงเต็มปากเต็มคำอย่างที่สองเพจนี้คล้ายกับบอกว่าลุงหมาแก่ไม่ได้เห็น2คลิปนี้เหรอไอ้2คลิปเนี่ย3กีบมันสุดกลางถูกจับพร้อมของกลางระเบิดปิงปองนู่นนี่นั่นยังฆ่าตีท้าต่อยยังด่าพ่อร่อแม่ตำรวจอย่างนี้เหรอจะไปบริหารประเทศปกครองประเทศอย่างนี้เหรอเป็นความหวังของประเทศอะไรประมาณนั้นผมก็งงๆสิทีนี้ไม่จบจากเพจนี้ยังมีอีก1เพจนะยังมีอีก1เพจขออนุญาตบางชื่อเช่นกันไม่เปิดเผยเพจก็เอาคลิป2คลิปเมื่อสักครู่มาฉายซ้ำพร้อมกับโพ
พสต์บรรยายว่าเหมือนมีภาคต่อของฟันเฟืองเกลียวหวานดุจริงๆความดีงามที่เรียกร้องเฝ้าหาอยู่ไหนกันหนอเราฟันเฟืองปัญญาชนถ้าได้คนแบบนี้มาบริหารบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรกันหนอแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามโอเคแล้วก็มีคลิปนั่นแหละที่คุณแดนไดบอกทำให้ผมเนี่ยอยากรู้มากๆเลยไอ้เจ้าสองคลิปเนี่ยมันเรื่องอะไรมันเด็กกลุ่มไหนวะถูกจับจากจุดไหนวะเป็นเหตุการณ์วันไหนของม็อบวะไล่ไปไล่มาคุยไปคุยมาในโซเชียลมีเดียอันกว้างใหญ่ไพศาลกว้างใหญ่ไพศาลปรากฏว่าไปเจอ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าดาว8แฉกค่ะดาว8แฉกดาว8แฉกดาว8แฉกก็เอาคลิป2คลิปเนี้ยมาโพสต์เช่นกันใช่ค่ะพร้อมกับบรรยายแต่สาระที่บรรยายหนังคนละม้วนบรรยายว่าปากแซ่บแบบนี้น้องจะรับเพิ่มกี่คดีขอชื่นชมตำรวจสภ.ขุขันจังหวัดศรีสะเกษในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจยึดรถต้องสงสัยแม้จะถูกผู้ต้องหาใช้ถ้อยวาจาท้าทายด่าพ่อล่อแม่ก้าวร้าวแฮชแท็กแต่ก็อดทนต่อความเจ็บใจตามอุดมคติของตำรวจก่อนที่จะใช้กฎหมายดำเนินการขอบคุณเจ้าของคลิปแฮชแท็กดาว8แฉกผมก็ชักงงๆข้อมูลของคุณเพจที่เราขอบังชื่อนะกับข้อมูลของคุณดาว8แฉกมันหนังคนละม้วนหนังคนละม้วนแต่คลิปชุดเดียวกันนะครับดูรูปทรงอะไรต่างๆคลิปเดียวกันเด๊ะแต่สตอรี่คนละเรื่องคราวนี้เราก็ไปเจออีกหนึ่งเพจชื่อว่าบิ๊กเกรียนนี่ทุกคนเห็นนะบิ๊กเกรียนนี้เป็นก็พูดถึง2คลิปนี้เช่นกันพร้อมกับบรรยายว่าบิ๊กเกรียนขอยกอุดมคติตำรวจจากบทร้อยกรองที่พระนิพนธ์โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชนะคะที่องค์ที่16เมื่อพ.ศ. 2499แล้วก็มีข้อความต่อมาว่าเคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่กรุณาปราณีต่อประชาชนข้อความต่อมาอดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากข้อความต่อมาไม่มากๆในลาภผลมุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนดำรงตนในยุติธรรมกระทำการด้วยปัญญารักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิตบิ๊กเกรียนขอชื่นชมไม่ขมคอต่อการทำหน้าที่ของตำรวจสภ.ขุขันตำรวจยึดรถต้องสงสัยถูกผู้ต้องหาผู้จาท้าทายด่าพ่อล่อแม่ก้าวร้าวหยาบคายใจเย็นอดทนต่อความเจ็บใจตามอุดมคติตำรวจก่อนที่จะใช้กฎหมายแจ้งดำเนินคดีก็ทำตามกฎหมายไปสรุปนะไม่ต่อร้อต่อเถียงด้วยสรุปนะในโซเชียลมีเดียแบ่งเป็น2พวกพวกหนึ่งโพสต์2คลิปเมื่อสักครู่แล้วก็บอกว่านี่ก็คือ3กีบสุดซ่าสุดกลางแต่อีกพวกหนึ่งบอกว่าไม่ใช่เป็นแค่จิ๊กโกอายุ18ที่ขุขันศรีสะเกษขับรถต้องสงสัยตำรวจขอตรวจสอบอารวาสโดนยึดรถตามคลิปตามคลิปตามคลิปจะเชื่อใครดีจะเชื่อเพจไหนแล้วไหนถูกต้องอ่ะเราทำไงอ่ะและทำไมจึงหยิบฉวยเอาคลิปที่ยังมีคำถามเยอะสามกีบใช่หรือไม่หรือแค่จิ๊กโกเกลียนแถวๆศรีสะเกษมาพาดพิงถึงจับลิตรไทยผมก็งงๆนะเนี่ยแต่ในที่สุดนะก็พบว่ามันไม่เกี่ยวกับม็อบเลยวัยรุ่นคนนั้นอายุ18ค่ะตำรวจที่ถูกด่าพ่อร่อแม่ถูกท้าชกนั่นก็คือผู้กองร้อยตำรวจเอกอภากรโสภารองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรกุขันจังหวัดศรีสะเกษไปจับเพราะว่ารถมันต้องสงสัยไม่ติดทะเบียนนู่นนี่นั่นพอจับเข้าไปเท่านั้นอารวาสเลยชุดใหญ่ตามที่เห็นนี่แหละอย่างที่เห็นเลยแต่ตำรวจก็อดทนนะแล้วก็ทุกอย่างว่ากันตามกฎหมายอย่างเดียวเลยไม่ต่อร้อต่อเถียงด้วยบิ๊กเกรียนนะไปยกเอาพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชในอดีตมาให้ข้อคิดมาให้ข้อคิดเป็นพระนิพนธ์ที่ตำรวจเขาก็สอนกันในโรงเรียนตำรวจนะเขายึดปฏิบัติโดยเฉพาะที่บอกว่าอดทนต่อความเจ็บใจอ่ะก็ดีครับผมอยากให้ตำรวจคอฝอในกลุ่มเทพดูแบบอย่างตำรวจกุขันก็ดีนะแต่ตำรวจท่านนี้เขาเข้าใจเด็กนะมีคนไปสัมภาษณ์หรือเปล่าเขาบอกว่าอะไรเขาบอกเขาเข้าใจวัยรุ่นอารมณ์วัยรุ่นแบบนี้แหละถูกจับยึดรถก็คงมีอารมณ์โมโหแบบนี้มาเขาก็เลยคิดว่าอดทนไปเถอะเพราะเด็กมันโมโหมีคำหนึ่งที่รองสารวัตรที่กุขันพูดนะก็คือว่า
ม่แน่ใจว่าเด็กคนนี้มีปัญหาทางบ้านหรือเปล่าเห็นไหมเขาเข้าใจไงเขาเข้าใจเด็กไงเขามองไปถึงว่าเด็กอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าเลยทำให้เวลาถูกจับแล้วมันสะท้อนออกมาเขาเข้าใจเด็กแสดงว่าเขาเข้าใจเมื่อเข้าใจเด็กก็จัดการก็รับมือกับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีไม่ไปต่อล้อต่อเถียงด้วยไม่งั้นคงวุ่นวายกว่านี้ก็ว่าไปตามกฎหมายก็เท่านั้นอยากจะว่าอะไรก็ว่ามันไม่บานปลายสมมติว่าถ้าตำรวจไม่ยอมถ้าเกิดร้อยตำรวจเอกท่านนั้นโดดชกสวนไปทีนึงอ่ะโอ้โหยาวเลยเรื่องนี้หนังชีวิตเรื่องนี้หนังม้วนยาวพลิกเลยนะพล็อตเรื่องนี้พลิกเลยนะกลับเลยนะกลับเลยเขียนพล็อตเรื่องใหม่ได้เลย